นับสนุนโดย The Energy หัวหิน Samsung Galaxy H4 Barbecue Plaza แล้วตอนนี้เราก็มีนักร้องสองท่านที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดครับคุณโอปอและคุณเปาเฮอกรรมการของเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เพียงแค่ท่านเดียวท่านจะเลือกเก็บใครครับแต่อย่างที่ รายการนี้บอกแล้วเนี่ยต้องครบเครื่องสู้ไฟต้องครบเครื่องต้องเก่งต้องดีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับพี่ใหม่ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็คิดว่าอ่ะเอาตามคุณสมบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่าง2คนนี้ผมขอเก็บคุณคุณโอปอครับจริงๆเปาฮื้อเนี่ยตั้งแต่เริ่มรอบแรกมาผมชื่นชอบนะผมเชียร์ไว้เลยในใจแต่ว่าคุณมาเจอเพลงนี้เนี่ยทำให้ดูด้อยกว่าที่ยืนอยู่ทั้งหมดนี้แต่สุดท้ายก็เก่งฮะแต่เกมก็คือต้องกลับบ้านไปจาก7ตอนนี้เหลือ3แล้วนะผมเชื่อนะครับว่านักร้องทั้ง3ท่านนี้เนี่ยกว่าถึงจุดนี้ได้คงต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายผมและคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะรู้ละว่าแต่ละคนมีเรื่องของแรงบันดาลใจในการร้องเพลงยังไงบ้างครับค่อนข้างมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงเห็นรอยยิ้มเห็นสีหน้าที่คนชื่นชมเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงทำให้ผมมีกำลังใจในการร้องเพลงต่อไปครับเก่งกันเก่งกันทุกคนครบเครื่องทุกอย่างถ้าถามว่าจะชนะไหมเอาเป็นว่าเมย์จะพยายามสื่อสารความเป็นตัวเองให้ทุกคนได้รู้แล้วกันแรงบันดาลใจในการร้องเพลงเริ่มต้นเลยคือเริ่มต้นจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นครูสอนดนตรีนาฏศิลป์นะครับก็เลยเหมือนก็มีพรสวรรค์มาด้วยในตัวตั้งแต่เริ่มแรกเลยในรอบนี้กติกาของเราจะเป็นแบบนี้กรรมการทั้งคู่ครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเก็บใครไว้ได้แล้วนะครับนักร้องท่านใดก็ตามได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดคุณจะหมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟและต้องกลับบ้านทันทีถึงเพลงที่5ของเราแล้วและเพลงนั้นก็คือสุดใจครับเมอร์เห็นหน้าน้องๆบางคนนี่เครียดเลยนะครับพี่เจพี่ใหม่เพลงนี้เป็นเพลงสำคัญใครจะเริ่มก่อนดีครับก็ต้องคนเดียวที่ยังไม่ได้เริ่มเลยก็คือคุณเบนครับสู้ๆทุกท่านเลย30วินาทีของคุณเริ่มครับเพลงสุดใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างชอบแล้วก็ร้องอยู่บ่อยๆนะครับก็เพลงนี้คิดว่าน่าจะพ่นไฟสู้ๆกับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนเพลงนี้เขาเรียกว่าลึกซึ้งกินใจมากนะครับเพราะนั้นถ้าร้องแล้วส่งอารมณ์ได้ถึงสุดๆเนี่ยจะสื่อสารถึงคนดูได้ดีที่สุดเป็นเพลงอารมณ์เพลงหนึ่งเลยที่ค่อนข้างที่จะยากมากเพราะเราจะต้องสื่อสารเพียงท่อนๆเดียวให้เขารู้สึกว่ามันสุดใจจริงๆอะค่ะสุดใจร้องสู้ไฟมาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาที่มาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเพราะอยากจะร้องคร่ำครวญให้บานจนเหมือนว่าจะปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแต่เพื่อเลื่อนลอยเพราะเศร้าใจนักอ้างว้างชีวิตต้องล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจงอยสงสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่าน้ำคานกันเลยนะเธอจ๋าชีรักไม่รักชีหลงไม่หลงซ่อนในอารมณ์ในซอกลืมในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอข
ขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุขอารมณ์มันเลยจะเก็บเธอไว้ให้ลึกสุดใจเพราะเศร้าใจนะเอาวางแต่ก่อนฉันแม้ว่าจะปวดนานารักนักดาคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจึงมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์เพื่อทำกับความคิดถึงกันย้ำกันเลยนะจ๊ะโอ้โหเป็นการร้องที่มาจากอินเนอร์ล้วนๆจริงๆนี่เลยครับร้องสู้ไฟน่าเสียใจจริงๆนะครับสำหรับนักร้องที่ได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดแล้วหมดโอกาสร้องสู้ไฟต่อไปคุณเบนซ์ขอแสดงความเสียใจด้วยครับปรบมือดังๆให้กับ2นักร้องที่กำลังเข้าไปในรอบชิงของเราครับตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ก้าวใกล้เข้าไปสู่รางวัลใหญ่เข้าไปอีก1ก้าวแล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเราจะทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนประจำสัปดาห์นี้กับร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailand yeah!